ก้องไกลน็อก 800,000 เล็กประเดิมชัยวันลุงที่นีรับโบนัส 3.500,000 ก้องไกลเอนนี่มวยไทยน็อก 800,000 เล็ก TK แสนชัยมวยไทยยิงยก2ประเดิมชัยมวยวันลุงที่นีรับโบนัส 3.500,000 บาทการแข่งขันมวยศึกวันลุงที่นี23เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุงที่นีรามอินทราโดยบรรดานักสู้ฝีมือดีทั้ง12คู่คู่เอกประจำสัปดาห์2นักชกขาลุยร่วมวงแย่งชิงล่าชัยแรกของตัวเอง 800,000 เล็ก TK แสนชัยมวยไทยยิงปะทะก้องไกลเอนนี่มวยไทยในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท140ปอเริ่มยกแรกต่างฝ่ายจ้องเดินเข้าหากันแบบสุขุมผลัดกันปล่อยอาวุธหนักตามสไตล์ถนัดเข้ายก2 800,000 เล็กเดินบวกแต่ดันเปิดหน้าหลวมเข้าทางก้องไกลที่รอแจกอาวุธรัวไม่หยุดส่งคู่ชกลงไปนับ 8-2 ครั้งก่อนจัดซ้ำอีกชุดใหญ่จนอีกฝ่ายร่วงลุกไม่ขึ้นกรรมการจึงยุติเกมในนาทีที่2:19 ของยก2ส่งผลให้ก้องไกลชนะน็อกสุดสวยเก็บแต้มชัยแรกสำเร็จพร้อมคว้าโบนัส 3.500,000 บาทจากบอสชาตรีด้านคู่เอกภาคอินเตอร์คมเพชรแฟร์เทคเปลี่ยนมาบู๊คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในสังเวียนวันลุมพินีวัดฝีมือกับคู่ชักแกร่งจากจีนฮัวเซียวหลงในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอเปิดฉากมาคมเพชรเป็นฝ่ายเดินหาจังหวะปล่อยหมัดเข้าทำเร็วแต่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าที่ควรมาถึงยก2คมเพชรเริ่มมั่นใจลุยศาสตร์อาวุธเป็นชุดใส่คู่ชกต่อเนื่องเข้าสู่ยกตัดสินคมเพชรพละกำลังยังดีเดินเข้าทำอย่างรัดกุมหลังครบ3ยกคมเพชรทำคะแนนจะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์สกัดทางดังคู่แข่งสำเร็จวันลุงที่มี23ยังเต็มไปด้วยความเข้มข้นแฟนมวยได้ลุ้นระทึกทุกวินาทีบิ๊กบอสชาตรีแจกโบนัสให้กับนักสู้ฝีมือเด่นใจเกินร้อยทั้งหมด4คนได้แก่1ก้องไกลเอนนี่มวยไทย 3.500,000 บาท2สเตฟานเออไวโบนัส 3.500,000 บาท3ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์โบนัส 3.500,000 บาท4ชายันออซักโบนัส 3.500,000 บาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี23คู่เอกก้องไกลเอนนี่มวยไทยชนะน็อก 800,000 เล็ก TK แสนชัยมวยไทยยิงนาทีที่2:19ของยก2มวยไทยแคทเวท140ปอคู่รองเบคแฮมบิ๊กวินแชมเปี้ยนยิงชนะคะแนนเอกฉันท์แอนตันพัทรอฟมวยไทยแคทเวท160ปอสเตฟานเออไวชนะน็อปเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นาทีที่2:36ของยก2มวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอเพชรลำพูนหมวดดับลำปางชนะคะแนนเอกฉันท์ปตักเอกซินมีมวยไทยมวยไทยแคทเวท128ปอหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาชนะคะแนนเอกฉันท์โชคดีแม็กจันดีมวยไทยแคทเวท116ปอทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ชนะน็อกมังกรมุมเด็กเซียนนาทีที่1:52ของยก3มวยไทยแคทเวท119.2ปอคมเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนเอกฉันท์ฮัวเซียวหลงคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวท115-125ปอซิวิกูวิเตสชนะคะแนนเอกฉันท์ริเวอร์แดสมวยไทยแคทเวท140ปออเล็กซานเดอร์สวอตซอฟชนะคะแนนเสียงข้างมากโคเซมานูเอลฮิตามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอยูเหยาปุยชนะคะแนนเอกฉันท์มารีรูเมดมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอ
ลอเรนซ์ฟิลิปชนะ TKO ดาเลอโมเรเดียนนาทีที่3:47ของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฮฟวี่เวท 225-265 ปอชายันออซักชนะ TKO อาฟริโยฮอนฮามิดอฟนาทีที่3:18ของยก1การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอเคยทะเลาะกันต่ายชุติมาเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มไม่คิดว่าจะมาซึ้งตอนบวชทำพิธีกรผู้ร่วมรายการตกใจแห่ถามมีปัญหาเคยทะเลาะกันเหรอต่ายชุติมาเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มไม่คิดว่าจะมาซึ้งตอนบวชรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงเมื่อวันที่29 มิถุนายน 66คนแรกมาก็งงไปหมดทายไม่ถูกเลยว่านักร้องหลังกำแพงพระเอกหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์ทั้งที่ได้คำใบ้ชัดๆขนาดนี้ทั้งหอเอ็นเมืองปิซซ่าอิตาลีปริญญาโทกำแพงเมืองจีนปีกระต่ายนักร้องหลังกำแพงไม่ใช่ใครเป็นนักแสดงสาวที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้ต่ายชุติมาเลือกเพลงฝนตกไหมโชว์เสียงร้องแล้วก๊อฟก็ยังจำไม่ได้แต่ดีจะอ๋องได้ยินเสียงแล้วจำได้เลยก่อนปรากฏตัวทำเอาทั้งดีจะอ๋องไต้ฝุ่นลูกว่ามัดหมี่และการพิธีกรกรี๊ดกันใหญ่เซอร์ไพรส์กันหนักโดยตอนหนึ่งในรายการต่ายบอกใบ้ว่าเราทะเลาะกันวันนี้จะมาขอคืนดีเขาในรายการทะเลาะกันหนักมากเกือบลงไม้ลงมือทำเอาในรายการมีสตันกันพิธีกรถึงกับบอกไม่กล้าเล่นต่อเลยก๊อฟดันไปคิดถึงเคยทะเลาะกับคนหนึ่งแต่เป็นไอ้อภิสดาที่เคยถึงขั้นเอาเท้าถีบหน้าก๊อฟทำเอาก๊อฟหลงทางทายว่านักร้องหลังกำแพงคือไอ้สุดท้ายเฉลยเป็นต่ายชุติมาทำเอาก๊อฟตกใจร้องลั่นก๊อฟยอมรับว่ามีแวบว่าจะเป็นต่ายตอนทางรายการติดต่อมาก่อนถ่ายทำรายการแต่คิดว่าเขาคงไม่มีเวลามาต่ายรีบบอกว่ามีเวลาเยอะก่อนที่การจะสนใจถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกันไหมส่วนดีจะอ๋องก็อยากรู้ถามด้วยความสงสัยเช่นกันว่าเคยทะเลาะกันเหรอก๊อฟบอกว่าเคยทะเลาะกันต่ายก็ตอบว่าในละครคือตีกันลงไม้ลงมือกันโดยก๊อฟเผยว่าเพิ่งได้ร่วมงานกับต่ายสนุกด้านต่ายก็ดีใจได้ร่วมงานก๊อฟอีกพร้อมบอกว่าเราก็มีผลงานเพลงอยู่นะแต่ร้องไม่เก่งพร้อมทั้งเผยโมเมนต์ซึ้งก๊อฟขอบคุณต่ายที่เสียสละเวลามาก็ดีใจทุกครั้งตอนผมบวชเขาก็ส่งชุดนาคชุดอะไรมาเอาไหมแค่นี้เราก็รู้สึกดีต่ายร่วมบุญเป็นเพื่อนที่ดีเราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันด้านต่ายย้ำดีใจที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งตอนนั้นที่เล่นด้วยกันก็สนุกมากวันนี้ก็สนุก